สวัสดีค่ะเกษตรสนไทยฟินแลนด์ค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเดี๋ยวมาเดิมมาพัดลูกชิ้นกันค่ะพริกก็หอมแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะจำผัดลูกชิ้นค่ะง่ายๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมีซอสดำหวานค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงนัวรสดีแค่นั้นเองค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะถ้าเดี๋ยวผัดลูกชิ้นเสร็จนะคะพี่ๆน้องๆค่ะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะหาเงินเลี้ยงลูกได้อย่างไรค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเยสวนนำประสบการณ์ชีวิตมาฝากค่ะชีวิตลำบากสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่ที่เป็นง่ายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเยสวนเล่าสู่ฟังค่ะแม้แต่เงินบาทเดียวก็ไม่มีติดกระเป๋าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะลำบากมากค่ะถือกล้องมือนึงผัดแรงไม่ได้เดี๋ยวกระทะกระเด็นลงปรุงอร่อยลูกชายจามแล้วเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าหลังจากเราตักแบ่งแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญนะคะพี่ๆน้องๆค่ะก็วันนี้ทำบุญอะไรเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะไปทำสังฆทานค่ะพาลูกๆไปทำสังฆทานให้พ่อเขาค่ะเพราะว่าเยสนสามีคนไทยเนาะค่ะก็เสียชีวิตไปตั้งแต่นี่ก็ครบ27ปีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็จะพาลูกไปทอดสังฆทานไปทำบุญให้เขาเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละที่เยสนได้ไปถึงเมืองนอกเนาะค่ะก็เพราะว่าสามีก็พ่อของเด็กเนาะค่ะก็เสียชีวิตได้27ปีพอดีในปัจจุบันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วเยสนก็เลี้ยงลูกมาล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรค่ะกว่าจะไปถึงจุดนู้นเนาะค่ะเนาะนั่นแหละถึงบอกว่าทำไมถึงต้องทนลำบากแค่ไหนก็ทนเพื่อลูกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกว่าจะมีวันนี้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วนั่นแหละสามีใหม่คนเยสวนที่เป็นต่างชาติเนาะค่ะเยสวนถึงนับถือเขาถึงบูชาเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถึงว่าเขาจะยากขนาดไหนเขาจะดุด่าว่าอะไรยังไงเยสวนก็ทนเพราะอะไรบุญคุณของเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเดี๋ยวเยสวนจะพากเอาในตอนคลิปตอนไปทำบุญเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ายายสนอยู่หน้าถนนใหญ่โชคชัยเดชอุดมพี่น้องจ๋าเสียงรถดังมากค่ะเสียงรถดังมากเดี๋ยวในช่วงทำบุญเดี๋ยวยายสนจะพากยายสนจะเล่าชีวิตให้ฟังค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวมันลำบากขนาดไหนเนาะค่ะเนาะมันลำบากขนาดไหนกว่าเราจะไปถึงจุดนู้นเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะลำบากสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเอาตัวแทบไม่รอดเอาตัวแทบไม่ได้เกือบจะบ้าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวยายสนจะเล่าสู่ฟังนะคะว่ามันลำบากขนาดไหนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะจะเตรียมตัวไปวัดค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงที่ว่ายายสนไปทำบุญเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อยอยู่เด้ปีเมื่อจะคล้องนอกจะคล้องแล้วพี่น้องจ๋าเมื่อเขืออยู่ฟินแลนด์แซ่บแซ่บเมื่อเขืออยู่แซ่บก็ไหลแซ่บก็มันแพงพี่น้องย้อมกินย้อมกินอยู่นู่นต้องย้อมกินแบบพี่น้องมันแพงหลายตกประมาณลูกนึงตกประมาณ20บาทนะเพราะว่ามันไปไกลเนาะมันไปไกลเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้มันก็อร่อยเพราะมันแพงหยอมกินพี่น้องมานี่ก็จัดเต็มเนาะพี่น้องจ๋ามาเด้อกินด้วยกันจ้ะแป้ง
ของแล้วค่ะแบ่งของเสร็จแล้วลูกๆ ก็กำลังจะตื่นลูกชายทำงานดึกนอนเที่ยงคืนทุกวันยายสนก็ตั้งแต่สามีเสียก็เขาอายุแค่5ขวบแล้วคนโตก็อายุ8ขวบครับพี่ๆน้องๆค่ะยายสนมีลูก2คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตอนแรกว่าจะไปคุยกันหลังนู้นเนาะค่ะเนาะไปคุยกันตอนช่วงทำบุญเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตอนช่วงทำบุญพอดีโอกาสไม่อำนวยอากาศไม่อำนวยเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เลยมาคุยกันตอนนี้เนาะค่ะนั่นแหละถึงว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันเนาะค่ะขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ากับบ้านมันเป็นโรงกลึงค่ะเป็นโรงกลึงไหนจะอะไรไหนจะอันนู้นอันนี้เนาะค่ะโรงกลึงของลูกชายเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละถึงจะมาเล่าว่ายายสนแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้ลูกชายก็ทำโรงกลึงคนเดียวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนจะยกประโยคตัวนี้ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะว่าลูกชายทำโรงกลึงตอนนี้เขาทำได้แล้วเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเราต่อจากเมื่อกี้นี่เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่เราเกิดขึ้นมาเนาะค่ะเนาะตอนแล้วยายสนน่ะเลี้ยงลูกมาคนเดียวก็หลายปีนะคะพี่ๆน้องๆค่ะล้มลุกคลุกคลานมานานค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกว่าจะได้ไปถึงจุดโน้นเนาะค่ะเพราะว่ายายสนน่ะทำอู่ซ่อมค่ะยายสนทำอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนค่ะยายสนทำเป็นเด้พี่น้องยายสนทำเป็นนะคะทำเป็นพวกช่วยสามีได้แบบมอเตอร์ไซค์ทั้งคันอะไรอย่างกันเนี่ยหรือออกมาแล้วก็ที่เครื่องของเขานะคะเนาะยายสนจะหรือออกมาน็อตทุกตัวยายสนสามารถแกะออกมาได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสมัยก่อนเนาะค่ะเนาะตอนอยู่กับสังพ่อเขาเนาะค่ะเนาะต่อกับสามีเก่าที่เสียไปแล้วนะคะเนาะยายสนหรือออกมาแล้วยายสนก็ล้างให้สะอาดเลยพวกล้างเครื่องเอาน้ำมันเบนซินมาล้างแล้วก็ให้สามีเนี่ยเป็นคนประกอบช่วยกัน2คนค่ะช่วยกัน2คนก็มีลูกๆและหลานมาทำงานด้วยมาฝึกงานด้วยก็ 3-4 คนตอนนั้นก็โอเคอยู่ค่ะชีวิตกำลังจะไปได้ดีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกำลังจะราบลื่นแล้วก็การงานก็กำลังจะดีค่ะรุ่งเลยแหละนับบารุ่งเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนับบารุ่งเลยเพราะว่ายายสนมาเปิดอยู่ไม่กี่ปีเนาะค่ะเนาะเป็นร้านแรกอยู่ที่นี่เนาะค่ะเขามีมาก่อนแต่พอยายสนมาเกิดมาเปิดเนาะค่ะเนาะยายสนมาเปิดมันก็พุ่งขึ้นเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพรวดพราดเลยแบบงานเยอะค่ะงานเยอะยายสนก็ช่วยสามีทำก็ลูกก็เล็กๆก็ช่วยกันเนาะค่ะเนาะทำมาได้5ปีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเหตุการณ์ก็ไม่คาดคิดเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะช่วงวันนั้นก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยยายสนฝันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนฝันว่ามีแสงไฟดวงนึงค่ะแสงไฟดวงนึงลอยลงมาตกในบ้านของยายสนนะคะมาตกในบ้านที่ยายสนเช่าเขาอยู่เนาะค่ะเนาะที่ว่าร้านค้าของเราร้านซ่อมของเราอู่ซ่อมของเรานะคะตกลงมาแล้วยายสนน่ะอุ้มเอาลูก2คนนะคะอุ้มเอาลูก2คนวิ่งหนีไปหน้าบ้านได้ทีนี้สามีก็หายไปในกองไฟนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมันเป็นลางสังหรณ์มาก่อนทีนี้ยายสนก็คิดมาตลอดคิดมาแต่ว่าไม่กล้าพูดให้สามีฟังค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคิดแล้วก็ปรงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้เหตุการณ์ไม่คาดคิดมันก็มาถึงจนได้แต่ก็ช่วงนั้นก็ช็อกไปหลายปีค่ะช็อกไปหลายปีตั้งหลักไม่ได้ไปหลายปีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีก็ยังดีที่ว่าญาติพี่น้องยายสนน่ะดีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะช่วยอุ้มชูเอาไว้ช่วยดันเอาไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วลูกยายสนก็ยังเล็กๆอยู่นะตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่พี่ๆก็ช่วยเลี้ยงลูกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ช่วยเลี้ยงลูกก็โอเคก็ผ่านจุดนั้นไปแล้วทีนี้ก็เราก็ดิ้นรนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะดิ้นรนทำอย่างไรลูกจะได้เรียนหนังสือสูงๆทำอย่างไรลูกจะได้มีงานทำดีๆทำอย่างไรลูกจะโอเคเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราห่วงจุดนี้เนาะค่ะเนาะยายสนจะคิดมาเลยคือว่าตอนลูกเราเล็กๆเนาะค่ะเนาะลูกเราเล็กๆลูกเราไปเปิดเกะนะคะเนาะเปิดเกะสตางค์อะไรอย่างกันเนี่ยลูกก็เห็นเงินแล้วยายสนก็เลยรับจุดนั้นไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆขาพอเราจนน่ะจนขนาดไหนจนไม่มีสตางค์แม้แต่บาทเดียวนะคะพี่ๆน้องๆขาลุงลูกคุกคานมาหลายปีทำไมถึงบอกว่าไม่มีสตางค์แม้บาทเดียวช่วงนั้นเนาะค่ะลูกก็ไปอยู่กับพี่สะใภ้พี่ชายเนาะค่ะเนาะพี่ชายพี่สะใภ้เลี้ยงเอาไว้แล้วทีนี้พี่น้องจ๋า
ลูกของยายสนน่ะเวลาลุงป้าให้เงินไปโรงเรียนทีละ20บาทเขาเก็บนะคะเขาจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เขาจะประหยัดเขาจะเก็บเอาไว้เวลาเขาเห็นแม่มาแม่ไปทำงานหรือว่าไปไหนมาเขาจะเปิดดูกระเป๋าสตางค์ยายสนค่ะยายสนจำได้เลยเขาจะเปิดดูกระเป๋ายายสตางค์ยายสนแล้วทีนี้เขาเห็นแม่ไม่มีสตางค์เขาจะเอาเงินที่ค่าขนมที่ลุงป้าให้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะลุงป้าให้ใส่กระเป๋าให้ยายค่ะนั่นแหละยายสนถึงบอกว่ายายสนพยายามทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางทำอย่างไรถึงจะไปได้ทำอย่างไรถึงจะไปได้ก็ล้มลุกคลุกคลานมานานค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถึงพอถึงไปได้แล้วนะคะเนาะถามว่าลำบากไหมลำบากไหมลำบากค่ะลำบากตั้งแต่ข้าวแรกลำบากตั้งแต่ก้าวแรกไปถึงเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะหนึ่งเราไม่เป็นภาษาเยสวนจบป.4ค่ะเยสวนจบป.4แล้วเยสวนลำบากมากไปอยู่จุดนู้นเนาะค่ะนอกสามีก็จะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นหนุ่มโสดค่ะพี่น้องค่ะเขาเป็นหนุ่มโสดแล้วเขาไม่เคยแต่งงานมาก่อนเขาไม่เคยแต่งงานมาก่อนในครอบครัวชีวิตครอบครัวเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเขาจะต้องแบบใช้ชีวิตคู่แบบไหนอะไรอย่างนี้น่ะเขาเลยตั้งหลักไม่ถูกก็ตั้งหลักไม่ถูกพ่อเยสวนไปอยู่ช่วงแรกๆนะคะสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาจะยากมากยากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การอยู่การกินก็ยากทุกอย่างยากทุกอย่างเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะจนแบบเยสวนได้เข้าไปเรียนหนังสือค่ะพี่ๆน้องๆค่ะได้เข้าไปเรียนหนังสือยายสนไปอยู่2เดือนกว่าที่ว่าใครเคยได้เข้าไปดูคลิปเนาะค่ะเนาะที่ว่ายายสนพ่อเสียชีวิตแล้วยายสนไม่ได้มาเผาพ่อนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละยายสนไปได้2เดือนพ่อเสียชีวิตยายสนก็ไม่ได้มาเผื่อบางคนยังไม่ได้ฟังเนาะพี่น้องค่ะยายสนไม่ได้มาเผาแม้กระทั่งพ่อแล้วทีนี้จะมาก็มาไปได้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้พอยายสนได้โรงเรียนโรงเรียนเขาจะสตาร์ทเงินช่วยเหลือให้ค่ะก่อนหน้านั้นเขายังไม่ให้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะจนยายสนได้โรงเรียนพอได้โรงเรียนเขาเริ่มสตาร์ทไปโรงเรียนเขาจะให้เงินช่วยเหลือแล้วก็บวกค่าไปโรงเรียนอีก9ยูโรเขาก็บวกให้อีกเนาะค่ะแล้วก็ตอนช่วงนั้นจะได้น้อยค่ะช่วงนั้นจะได้น้อยไม่เหมือนช่วงทุกวันนี้จะได้500กว่ายูโร500กว่ายูโรแล้วก็700กว่ายูโรอะไรอย่างกันนี้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมันก็ไม่สม่ำเสมอเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงยายสนก็ช่วงนั้นรู้สึกจะ500กว่านี่แหละค่ะช่วงนี้ยายสนคงคิดว่ามันจะ700กว่าแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าช่วงยายสนไปมันได้500กว่ายูโรยายสนก็ประหยัดค่ะประหยัดใช้ประหยัดจ่ายประหยัดอยู่ประหยัดกินค่ะเงินที่เราได้ค่าโรงเรียนค่าอะไรนั้นเขาจะไม่ให้เราส่งมาบ้านนะคะพี่ๆน้องๆค่ะอันนั้นคือว่าเขาให้เราเอามากินค่ะก็ให้เราเอามาอยู่มากินมาใช้มาจ่ายถ้าเราส่งออกนอกประเทศอย่างกันนี่ก็คือผิดกฎค่ะผิดกฎหมายทันทีค่ะเราก็ได้เงินไหนส่งลูกเรียนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณประเทศฟินแลนด์นะคะนอกที่มีเขาเรียกอะไรว่าธรรมชาติที่ดีเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละยายสนก็เลยได้เงินผลไม้ค่ะได้เงินผลไม้ที่บอกว่าลำบากสุดๆไปเก็บผลไม้เก็บเห็ดขายเก็บผลไม้ขายกับพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็ทำพวงคริสต์มาสขายค่ะพี่ๆน้องๆเข้าไปดูได้ค่ะทำพวงคริสต์มาสลำบากสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าไปเก็บใบไม้คุณติดลบ10เยสุดยังเคยไปเอาใบไม้มาแล้วไปยุดเอาใบไม้ที่ว่าใบไม้หิมะมันตกใช่ไหมล่ะคะหิมะมันตกแล้วทีนี้มันมาค้างอยู่กับยอดไม้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะยอดคริสต์มาสนะคะเวลาเราไปดึงเอามันก็ร่วงเต็มหัวเต็มหน้าอะไรอย่างกันนี่นะเอามาแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้อุณหภูมิติดลบก็ไปเก็บใส่กระสอบค่ะเก็บใส่กระสอบดำนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็แบกออกจากป่าลำบากขนาดลำบากสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนทำมายายสนไปอยู่18ปียายสนทำประมาณ15ปีค่ะทำควงคิดสมาธิเนาะค่ะเนาะแล้วก็เก็บผลไม้ยายสนเข้าไปอยู่ยายสนเก็บตั้งแต่แรกเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราได้เงินจุดนั้นแหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมาให้ลูกเรียนหนังสือค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคนโตก็โอเคค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็แต่ก็ยังช่วยเขาอยู่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าทำงานเงินเดือนเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยเนาะค่ะเนาะก็ค่าใช้จ่ายก็สูงเนาะค่ะก็ต้องช่วยอยู่นิดๆหน่อยๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็ผู้ชายอีกนี่แหละที่ว่าทำต่อจากยายสนนี่เนาะค่ะเนาะยายสนตั้งแต่ทำมาเนาะค่ะเนาะชื่อร้านยายสนไม่เคยเอาออกชื่อร้านยายสนไม่เคยปลดออกจากหน้าร้านเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เป็นชื่อของพ่อเขานั่นแหละค่ะชื่อร้านเนาะค่ะเนาะยายสนพยายามสู้ทุกอย่างทำทุกอย่างแบบจะต้องให้ลูกเดินตามรอยให้ได้อะไรอย่างกันนี้นะคะเดินตามรอยให้ได้เพราะว่าญาติพี่น้องของยายสนที่ว่าเป็นฝ่ายผู้ชายก็จะทำพวกกึ่งพวกส้มแต่เป็นฝ่ายผู้หญิงก็จะเข้าตลาดกันเนาะค่ะขายของกันนั่นแหละยายสนจะพยายามทุกอย่างที่จะหามาให้ลูกให้ได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไปอยู่ที่นู่นลำบากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอยู่ที่นู่นลำบากอย่างไรเมื่อกี้เห็นไหมคะพี่ๆน้องๆค่ะอร่อยมากๆอร่อยสุดๆมะเขือค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอย่างแตงกวาเรามีกินนะคะพี่ๆน้องๆค่ะแต่มะเขือค่ะแพงสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็กินอย่างประหยัดกินอย่างแบบถามว่าให้ตัวเองอดไหมไม่ให้อดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็กินอิ่มเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเราจะซื้อกินก็ซื้อได้เป็นบางครั้งบางคราวจะซื้อแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ค่ะไม่งั้นไม่มีเงินกลับค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ายายสนกลับทุกปีถึงยายสนจะตกงานเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนก็กลับทุกปีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะอะไรขยันเข้าไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนเข้าแต่ป่าค่ะยายสนเข้าแต่ป่าเพราะว่าขยันเข้าไว้เพราะว่าในเมืองน่ะปีนึงยายสนจะเจอเมืองไม่กี่ครั้งนอกจากที่ว่าเข้าไปขายของเนาะค่ะไปขายพวงคริสต์มาสค่ะในช่วงคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนจะเริ่มขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาเลยค่ะจนถึงคริสต์มาสค่ะพี่ๆน้องๆค่ะลำบากสุดๆค่ะเข้าไปดูได้ค่ะที่ว่าทำพวงคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะยายสนทำพวงคริสต์มาสขายว่าลำบากขนาดไหนค่ะนี่แหละคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะชีวิตแบบลุ่มๆดอนๆลุ่มๆดอนๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะชีวิตแบบตกก็ตกสุดๆต่ำสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะจนแบบใส่รองเท้านะคะใส่รองเท้าหูขาดค่ะพี่น้องค่ะใส่รองเท้าสมัยก่อนเขาจะเรียกถึงไม่ใช่ยี่ห้อดาวเทียมเขาก็เรียกดาวเทียมนะเอกหูคีบนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะหูขาดยายสนเอาปอฟางมัดมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะยายสนเอาปอฟางมัดมาแล้วค่ะยายสนเจอทุกอย่างแล้วที่นี่ไปอยู่เมืองนอกทำไมยายสนถึงอยู่ได้ยายสนทำไมถึงยอมลำบากได้ตอนยายสนไปใหม่ๆพวกพี่ๆเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ปากไม่แดงไม่ไปตลาดแต่อยู่ที่นู่นทำไมยายสนเข้าป่าไปทำงานหนักได้เขาบอกอย่างกันนี้ทำไมคะเพราะว่าพื้นฐานเรามีค่ะพี่น้องค่ะพื้นฐานเรามีเพราะว่ายายสนเกิดจากทุ่งไร่ทุ่งนาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตอนที่เราเกิดพ่อแม่เราก็พาทำไร่ทำนาเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้ก็นั่นแหละพ่อแม่เสียชีวิตแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยายสนอายุ15ปีเนาะค่ะเนาะก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเหมือนกันตอนช่วงวัยรุ่นเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนหาอยู่หากินเลี้ยงตัวเองมาตลอดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนถึงสู้ค่ะสู้จนทุกวันนี้ตอนนี้ถามว่าสบายยังก็ยังไม่สบายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ก็เริ่มดีขึ้นค่ะเพราะว่าลูกๆก็เริ่มบอกแล้วว่าแม่ให้หยุดได้แล้วแต่เราหัวอกผู้เป็นแม่เนาะค่ะเนาะก็ยังหยุดไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ยังอยากจะช่วยอีกคนนึงคนโตนะคะเนาะที่ว่าอยู่ในกรุงเทพส่งเขาให้ถึงฝั่งค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเขาก็ภาระเขาก็ยังเยอะเราก็จะช่วยเขาสักพักนะเนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนแล้วชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตของเมียฝรั่งค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไม่ได้สนุกไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างที่คิดค่ะไม่ใช่หรูหราค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนกินอยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอยู่ที่นู่นไม่เคยได้แต่งตัวสวยค่ะไม่เคยได้แต่งตัวสวยเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมาที่เมืองไทยเราก็ขอจัดสักหน่อยเพื่อนๆภูมิก็บอกว่ายายสนอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยตะเกาะไปอยู่เมืองนอกพี่น้องเอ้ยไม่เคยได้ใส่เสื้องามให้แต่ไม้แขนเสื้อใส่พี่น้องมีแต่ไม้แขนเสื้อใส่จริงๆเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเอาคลิปนี้มันก็จะยาวเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมาค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า
โอเคเดี๋ยวลูกนี่อันนี้คืออะไรคืออะไรช้างนี่หนีดูมากนี่